GDP ไทยในมุมมองของ Fitch Ratingเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างทางด้านของ Fitch Ratingเขาเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เขามีการสัมมนาออนไลน์ค่ะภายใต้หัวข้อที่เขียนว่า Fitch on Thailand Global Economic Asian Bank and Thai Corporate Credit Outlook นะคะเขาคาดการณ์ว่า GDP ไทยปีนี้ปี64จะขยายตัวได้ร้อยละ 0.8และปีหน้าปี65จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.8 ก่อนที่ปี2566จะชะลอตัวขยายตัวได้ร้อยละ 3-3.5 ปัจจัยสนับสนุนก็คือนโยบายภาครัฐการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดตอนนี้เนี่ยที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะซึ่งจะช่วยฟื้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคธุรกิจสำคัญของประเทศแต่อย่างไรก็ตามค่ะอัตราการฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่เชื่องช้าและเหตุประท้วงในประเทศถือเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจฟิตบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะก็คือเขาไปนับเนี่ยนะจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมวันที่8ตุลาคมมีประชากรไทยเนี่ยประมาณร้อยละ30เท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างครบถ้วนถือว่าอยู่ในระดับต่ำอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความท้าทายก็มีค่ะในระยะกลางแล้วเนี่ยจะมีเรื่องประเด็นหนี้ครัวเรือนการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและก็ยังมีปัจจัยขัดขวางการพัฒนาทุนมนุษย์ต่างๆความเป็นไปได้ที่การระบาดเนี่ยจะทิ้งผลกระทบเป็นรอยแผลเป็นนอกจากนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะใช้เวลาถึงปลายปี2565กว่า GDP จะกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19แล้วก็ย้ำนะคะว่ายังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ ก็คือ B3 ตัวแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็มุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ยมองว่าอยู่ในระดับมีเสถียรภาพขณะที่ผู้อำนวยการอาวุโสแล้วก็หัวหน้าเอเชียแปซิฟิกจาก Fitch Ratingนะคะนายสตีเฟนชวาร์ซบอกว่าการคลังของไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆนะคะเรามีระดับหนี้สาธารณะที่ต่ำกว่าค่ากลางในกลุ่มประเทศอันดับเครดิต BBBแล้วก็เชื่อว่าในระยะกลางเนี่ยหนี้สาธารณะของไทยจะลดลงในที่สุดเนื่องจากประเทศไทยดำเนินนโยบายการคลังสาธารณะที่อยู่บนหลักการมาโดยตลอดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง 16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ